เอาลงจัดงานความเป็นไฮเอ็นของเครื่องเสียงได้อย่างลงตัวเดี๋ยวคุณดูการจัดวางค่ะตัวนี้จะมีแอมป์คัสดีทั้งหมด3ตัวเป็นคัสดีของอะคูสติก้าทั้ง3ตัวคุณผู้ชมตัวบนสุดเนี่ยจะเป็น4ชาแนลแล้วตัวล่างลงมาก็คือตัวละ1ชาแนลเอาไว้ขับซับของละครทางซ้ายขวาตัวบนถ้าแบบแป้งเดาไม่ผิดก็คือขับลำโพงคู่หน้านั่นเองคุณผู้ชมคือว่าวางงานได้แบบเฮ้งเท่แต่ก็ยังคงความเป็นพรีเมียมอยู่เซ็กถ้าพูดเนี่ย
ันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพีสวัสดีค่ะฮอตวิวของเราในวันนี้คืออะไรคะเป็นเบาะรถแข่งครับยี่ห้อเคอร์กี้อันนี้ใช่ไหมยี่ห้ออะไรนะคะเคอร์กี้ครับเคอร์กี้เขามาจากประเทศอะไรเอ่ยมาจากประเทศแคนาดาครับอ๋ออันนี้อิมพอร์ตใช่ไหมคะเนี่ยใช่แล้วเบาะรถแข่งตัวนี้มีความพิเศษยังไงอะคะโลกสนุกเชียวนะมีความอ๋อหนูรู้แล้วพิเศษยังไงไม่ใช่พิเศษยังไงคะพิเศษยังไงคะก็ตัวเบาะตัวเบาะไม่ใช่ตัวเบาะอ๋อตัวเบาะอะตัวเบาะเป็นอลูมิเนียมครับน้ำหนักจะเบาแต่ต้องแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะเป็นอลูมิเนียมเราเรื่องทรงของเบาะอะคะครับก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นโตแดกนะครับที่เห็นที่นี่อันนี้ยังไม่ใส่ผ้าส่วนนี้ใส่ผ้าแล้วอันนี้เปิดให้ดูโครงสร้างใช่หรือว่าคนชอบนี้ก็ใส่อันนี้ได้ครับเป็นรุ่นโตแดกตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นเลยตัวถูกสุดจะเป็นแบบไม่มีปีกครับนั่งสบายๆมาลดแข็งทั่วไปครับคือตัวเบาะพวกนี้มันมีออกแบบสรีระมาเพื่อปรับให้กระชับกับคนขับใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้เอวรู้ไซส์รู้หนักก่อนครับถึงคำนวณได้ว่าควรจะนั่งไซส์ไหนอะไรอย่างนี้อ๋อเขามีไซส์ของเขาเลยใช่ไหมคะแต่แบบเข้าใจถูกไหมว่ามี2แบบแบบนี้ก็แบบนี้คือรุ่นโรดเลยครับที่พีนั่งอยู่จะเป็นตัวท็อปกว่าเป็นตัวใหญ่นั่งสบายมีปีกคอนโทรลได้หมดควบคุมเราก็คือมี2รุ่นแต่ไซส์ก็จะแบ่งเป็นไซส์ไปเหมือนเสื้ออย่างเงี้ยใช่ครับ SML อย่างเงี้ยเหรอคะถ้านี้เป็นไซส์เล็กครับเป็นไซส์เล็กสุดส่วนนี้จะเป็นไซส์กลางก็แล้วแต่โครงสร้างของคุณคือนั่งให้มันพอดีที่สุดกระชับที่สุดมันจะทำให้การขับขี่แบบว่าสบายสะดวกใช่แล้วแล้วตัวสีของเบาะนี้มีกี่สีมี5สีด้วยกันครับก็มีม่วงเทาฟ้าดำแดงครับส่วนสีม่วงจะเป็นสีพิเศษที่สุดนะครับเป็นลิมิเต็ดราคาก็อัพขึ้นไปครับคือสีม่วงคือเขาทำออกมาเป็นพิเศษเป็นรุ่นพิเศษใช่ครับก็ราคาจะแพงกว่าก็จะมีน้อยกว่ายากกว่าแล้ววัสดุตัวบอกที่ทำจากอะไรเป็นผ้าครับแต่ละสีก็คนละชนิดกันนะครับแล้วแต่ว่าสีไหนก็ผ้าโน้นนั้นนะครับแต่ตัวนี้ออกเหมือนสักกะลาครับแต่แพงสุดคุณผู้ชมคะเหมือนที่กี้นั่งนะรู้สึกว่ามันจะนุ่มนะแต่ว่าลักษณะเทคเจอร์อ่ะเหมือนคล้ายๆกึ่งๆนะคุณไม่ถูกอ่ะแต่ว่านิ่มนั่งสบายค่ะแล้วถ้าเกิดเบาะสีอื่นล่ะคะผ้าจะเป็นแบบไหนอ่ะเริ่มจากสีแดงก่อนเลยอย่างสีแดงผ้าก็เหมือนว่าคอถักกันนะครับเป็นใหญ่ครับผมก็สีแดงก็จะเหมือนกับสีเทาสีฟ้าอย่างนี้แต่ว่าสีดำจะเป็นแบบคล้ายๆฟองน้ำมีรูครับจะนั่งสบายนุ่มหน่อยสีแดงเจอก็จะแบบดูเงาเงากึ่งเงาหน่อยถ้าเกิดโดนแสงนะคุณผู้ชมก็นั่งสบายกันเนาะทุกตัวเลยทุกสีแล้วเอาเบาะมาใส่กับเนี่ยโครงของมันยากลำบากไหมคะแค่ติดกระดุมนะครับจะมีกระดุมกันต่อครับแล้วตามเนื้อผ้าเป็นแบ็คแบ็คใช่ไหมใช่ครับและการติดตั้งล่ะคะติดตั้งก็สมมติว่าเราซื้อเบาะไปอย่างนี้เราก็แค่เจาะรูใช่ครับแล้วก็หาประกับเป็นตัวประกบกระบอกครับแล้วก็ยึดกระลางก็เสร็จแล้วครับคันน็อตเสร็จแล้วราคาเท่าไหร่ราคาถ้าสีทั่วไปก็14,500ครับถ้าสีพวกฟ้าเทาดำแดงเนี้ยครับคือ14,500ครับแล้วถ้าม่วงนี่มาลี่แต่ดีชิ้นนี้ถ้าม่วงก็อยู่ตัวละ20,000ครับแล้วทรงนี้ล่ะคะราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นรถเลนนะครับจะอยู่ตัวละ27,500ครับคือทรงเขาค่อนข้างใหญ่กว่าใช่ครับก็ตามราคาไซส์ตามราคาเนื้อที่ของบ่อครับเพราะมันใหญ่กว่าเหมือนวัสดุใหญ่กว่าสร้างใหญ่กว่าแล้วนอกจากในเรื่องความสวยงามแล้วเนี้ยช่วยเรื่องการขับขี่ได้ไหมคะช่วยนะครับก็ทำให้แบบกระชับขึ้นครับลองดูว่ามันจะกระชับขึ้นไหมใช่แต่ตอนที่เราเล่นตอนแรกอ่ะก็สรีระอะไรครับพวกหลังพวกอะไรก็จะตรงหมดนะครับใส่ได้กับรถทุกรุ่นด้วยหรือเปล่าได้รถทุกรุ่นครับได้หมดเลยแล้วตอนนี้ถ้าติดตั้งแทนเบาะเก่ามันจะไม่หนักกว่าเบาะเดิมหรอคะต้องเบาไปเลยครับเพราะว่าวัสดุมันทำจากอลูมิเนียมครับน้ำหนักก็จะเบากว่าอยู่แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนเอ่ยในเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับเป็นเบอร์085ครับ114-9125ครับแล้วก็เบอร์081ครับ835-6278ครับยังไงก็เข้าไปพูดคุยกับพีกันได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพีมากค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเด็กน่ารออยู่ค่ะอย่าเพิ่งไปคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กิน